ชอบเบิ่งหลายๆสวนที่ที่เขาถ่ายรูปลงนี่มันเอาภาพจากบ้านหมอกระสังรู้สึกว่าเขาจะปรับตัวมีการปรับตัวค่ะใบจะบ่หนาบ่แบบใหญ่ทอบ้านหมอค่ะใบจะบางลงหมายถึงว่าแสงแดดของเฮามันร้อนแล้วก็แดดลงหลายกว่าการปรับสภาพดินอากาศแม่นดินอากาศน้ําและธาตุอาหารในดินนําค่ะคิดว่ามันมีส่วนที่เฮ็ดให้โครงสร้างรูปลักษณ์ภายนอกของเขาสิปรับสภาพคือความอยู่รอดค่ะแต่ว่าโดยความโดดเด่นอีกอย่างนึงของภาคอีสานสีเด่นกว่าทางบ้านหมอคือว่าของเฮานี่มันจะหวานกินจะหอมกว่าทางคุณเพราะโดยเพราะน้ําหน่อยความแห้งแล้งแห้งร้อนแห้งแล้งเท่าไหร่ผักหวานกินยิ่งหอมแห้งหวานยิ่งมันคือจังหันเขาหอมมะลิแม่นค่ะจะทางบ้านหมอคือเขาหอมมะลิยวนถุงกุล้านว่ะค่ะน้ําหลายโพดความหอมมันเลยหน่อยเขามีความสมบูรณ์อยู่ยอดถ้ามีก้อยก็มีแต่ว่าเอามาขายทางภาคอีสานเขาบ่ค่อยซื้อค่ะรสชาติมันจะอันนั้นมันบ่รสชาติจะแตกต่างก็ตามเห็นอาจารย์ยานินอยู่สวนของคุณพ่อสุวรรณชนบทเนาะแม่นคุณพ่อสุวรรณตะกี้นตะกี้เพิ่นก็ซื้ออ๋อที่หนูโพสต์ขึ้นเพิ่นซื้อยอดผักหวานบ้านหมอเป็นพวกค้าขายยอดผักหวานแต่ว่าบัดยอดผักหวานมาอยู่น้ําเรากลายเป็นน้อยให้เขาก็ยอดเพิ่นนําหาของเขาเขาปลูกใส่ก็ได้ไปเห็นยอดของเขาเบื้องแต่ผักหวานค่ะมันก็เลยหลงภาพตรงนั้นแต่ว่าเรื่องไปว่าของเจ้าของดินน้ําอากาศสภาพแวดล้อมมันบ่คือเขาจะไปก๊อปแบบเขามาปลูกความหวังเต็มที่ห่างคนหวังเต็มที่จะได้คือเขาลงทุนไปเฮ็ดไปพอผลมันบ่ได้แบบนั้นกระท้อก็ทิ้งกันไปเลยก็เลยคิดว่ามันเป็นเฮ็ดยากแม่นค่ะที่จริงมันยากบ่บัดนี้มันบ่ยากค่ะผักหวานป่าเคล็ดลับมันอยู่หม่องใดมันสิว่ามันบ่แม่นสิว่ามันเคล็ดลับมันก็บ่แม่นหรอกค่ะปลูกผักหวานป่าคือว่าต้นไม้อีหยังก็สร้างก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษานิสัยใจคอของเขาเป็นจังได๋เขามักอีหยังเขาอยู่แบบลักษณะจังได๋ดินของเฮาเป็นจังได๋เฮาสิปรับจังได๋ให้มันได้ผลกับเขาคือผักหวานป่านี่ฮอดมื้อนี้กล้าบอกได้เลยค่ะว่าปลูกได้กับดินทุกชนิดขอแต่น้ําบ่ท่วมสิเป็นดินทรายดินเหนียวดินร่วนปนทรายได้ปึ๊บค่ะหลายคนคิดว่าดินต้องเป็นดินเหนียวเป็นดินหินบ่ใช่ค่ะผักหวานบ่ชอบน้ําเยอะดินอมน้ําหากเขาเน่าเป็นหยังผักหวานถึงอยู่ได้กับดินเหนียวอยู่กับได้ดินหินเพราะว่าหน้าฝนเขาบ่อมน้ําค่ะดินเหนียวถ้าเจอปุ๋ยชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และธาตุอาหารครบโครงสร้างของเขามันจะเป็นดินเหนียวที่แตกได้แบบนี้น้ําซึมเข้าไปหน้าแรงมันเย็นอยู่โดนหน้าฝนก็บ่อมน้ําหากผักหวานก็บ่ลึกค่ะที่สําคัญหากผักหวานบ่ลึกค่ะย่างลึกผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยย่างลึกประมาณ80เซนหากเกี่ยวแต่ว่าหากกอยสิอยู่ในระดับ10 20เซนแค่นั้นล่ะค่ะ10เซนนี่สิหลายค่ะเพราะฉะนั้นปลูกผักหวานถึงบ่ต้องไปเมื่อยพรวนดินให้ยากแค่ปรุงหน้าดินให้มีความร่วนซุยให้มีความฟูหากเขาสิร้อยขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่ล่ะปลูกผักหวานมันบ่ยากคันเฮาเข้าใจตรงนี้ค่ะสําคัญก็คือต้นตะครบกับต้นตะครบนี่หลายคนมากกล้าท่าเลยค่ะมองได้ก็สร้างผักได้ก็สร้างแต่มองนี้เฮ็ดให้เบิ่งขนาดโหดๆแรงๆปลูกก็ต้นตะครบผักหวานมันยังงามยังไงดินหลายมองจังบ้านหมอหลายสวนเอาไปซุ่มเฮ็ดโอ้ยมลึกๆเลยค่ะคือว่าก็ต้นตะครบนี่มันเกี่ยวกับผักบ่ครับมันก็มีหลายส่วนค่ะอันนี้มันบ่สามารถที่จะฟันธงชี้ชัดว่าสิเป็นโฮมหรือว่าสิเป็นผักเพราะว่าคันว่าโฮมนี่ต้นตะครบขอแต่ว่าอยู่กับผักหวานนี่แม่นเขาบ่ห่มใหญ่ก็สร้างค่ะต้นน้อยๆแค่ท่วมหัวเฮานี่ผักหวานก็มีความซื่นสดใสหลายกว่าไปอยู่กับต้นไม้อื่นที่เป็นห่มใหญ่ๆก็สร้างห่มน้อยๆก็สร้างมันคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันเบิดทั้งหากทั้งห่มทั้งใบทั้งหยังเขาหากจังต้นตะครบนี่หากมันสิหากลักษณะเดียวกันกับผักหวานเลยค่ะหากก็บ่ลึกผมคิดว่าหากตะครบนี่มันสิน้ำรองไปก่อนในความเข้าใจแล้วหากผักหวานมันยังสิตามไปแต่ถ้าในความผมคิดว่าหากผักหวานนี่มันสิอ่อนแอบ่แม่นค่ะถ้าในความรู้สึกคิดว่าหมายถึงช่วงแรกนี่คิดว่าเขาบ่แม่นโตน้ําค่ะผักหวานหมู่กันคือยังได้น้อยคือยังคนเฮาใหญ่มานํากันแม่นค่ะไปน้ํากันมียังแบ่งกันปันกันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าบ่แม่นน้ําก่อนค่ะต้องปลูกคู่กัน
เขาถึงสิไปน้ำกันได้ดีค่ะเพราะหากเขาบุรุษเคยขุดเบิ้งว่าหากพักหวานกับอันตะโคบที่ว่าอยู่น้ำกันนะคะค่ะแบบว่าเขาอยู่น้ำกันแบบใดนะคะเคยขุดเบิ้งบ่เขาอันนี้เคยเอาน้ำเปิดเบิ้งค่ะคือเขาสิประสานกันไปเลยค่ะทั้งหากอยทั้งหากแก้วอ๋ออยู่น้ำกันไปเลยอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะผักหวานเด้อค่ะต้นไม้อื่นก็สร้างที่เฮาปลูกไงไปพร้อมกันห้าเขาที่ประสานไปน้ำกันเด้อค่ะประสานไปน้ำกันธรรมชาติคือจังอยู่ในป่าสิเนาะแม่นค่ะแม่นค่ะแต่ตรงผักหวานมันก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเลือกเอาต้นตะโคบแต่ว่าในสูตรของสวนนี่มันบ่แม่นว่าปลูกแต่ผักหวานกับต้นตะโคบอย่างเดียวคันเฮาวางแผนดีๆมันเป็นสวนเกษตรผสมผสานได้เบิดค่ะหลายคนคิดว่าปลูกบอกให้ปลูกผักหวานก็ต้นตะโคบสิมีแต่ต้นตะโคบก็ผักหวานบ่ใช่ค่ะคือตะโคบน้ำให้ผักหวานเขาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคันอยู่ปลูกผักหวาน2ปีเก็บแกง3ปีเก็บขายได้ก็ต้องมีต้นตะโคบในแปลงนั้นแต่ว่าช่องว่างต้นตะโคบเฮาปลูกไม้อื่นก็งามหมดบ่ได้งามแต่ผักหวานค่ะเพราะว่าโดยต้นตะโคบแสงเขามันบ่ได้ทึบเกินไปค่ะแม่นหน้าฝนก็สร้างค่ะต้นไม้อื่นก็อยู่ได้เบิดพืชผักต่างๆก็เป็นหมากคือเก่าค่ะผู้เจียวชาติเฮาคือไปญี่ปุ่นเนาะมันผู้เจียวชาติวัชิวาปฏิปทานะคือสายกลางเพราะว่านี่ในบันทึกที่ถ้าอาจารย์เข้าไปเบิ่งในบันทึกแล้วก็ในเว็บไซต์สิเห็นเบิดค่ะบันทึกที่ร่องเรืองผักหวานต่างๆตั้งแต่เพาะจนว่าฮอดมาเป็นหมากตั้งแต่หากฮอดยอดนั่นน่ะลงไว้เบิดในบันทึกนะคะที่ถามผมว่า